รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนี่คือรายการศาสนาหน้าที่เราชาวกศน.ค่ะแล้วพบกับดิฉันศิวพรยบรรณศักดิ์หรือครูออยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูออยจะขอแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายการค่ะโดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับคุณครูหลังจากนั้นก่อนที่จะจบรายการนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะนักศึกษาคงจะพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะนักศึกษาจะได้พบกับครูนกหรือครูรวิวรรณวงศ์มณีจากกศน.อำเภอบ้านหมอสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรีค่ะนักศึกษาคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูนกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะพบกับครูนกรวิวรรณวงศ์มณีนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองนะคะตอนที่1หลักธรรมของแต่ละศาสนาที่อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุขนักศึกษาทราบไหมคะว่าในประเทศของเรานี้มีศาสนาอะไรบ้างที่มีคนนับถือเริ่มจากศาสนาแรกนะคะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาหลักประจำชาติของเรานะคะแต่ละศาสนาก็จะมีหลักธรรมคำสอนที่สำคัญในวันนี้นะคะครูก็จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมของแต่ละศาสนาที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุขพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะพรหมวิหาร4ก็หมายถึงหลักธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่พรหมวิหาร4เป็นหลักธรรมสำหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพรหมวิหาร4ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเรามาดูความหมายของแต่ละคำกันนะคะเมตตาก็หมายถึงความรักความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาความสุขจะเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจเป็นความรักที่ไม่ต้องการหวังผลตอบแทนจึงตรงกับคำว่าเมตตา 2. กรุณาหมายถึงความสงสารความปรานีปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ 3. มุทิตาหมายถึงจิตใจที่อ่อนโยนไม่มีจิตอิจฉาริษยาและมีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีอารมณ์แจ่มใสและต้องหมั่นฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีมุทิตาเพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้งและ 4. อุเบกขาหมายถึงการวางเฉยมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาว่าใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่วตามกฎแห่งกรรมหลักธรรมของศาสนาพุทธหลักธรรมต่อไปนะคะคือหลักธรรมคารวะธรรม4นะคะคารวะธรรมหมายถึงการปฏิบัติตนเป็นคารวะที่ดีซึ่งเป็นธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนมี4ประการประกอบด้วยสัจจะธรรมะขันติและจาคะนะคะสำหรับความหมายของแต่ละคำสัจจะก็จะหมายถึงความจริงความตรงความซื่อตรงต่อกันสัจจะจะแสดงออกมาทั้ง4ด้านได้แก่ในเรื่องของด้านหน้าที่การงานคือตั้งใจทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆด้านคำพูดต้องคิดก่อนพูดและทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นด้านการคบคนคือต้องมีความจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ลำเอียงและไม่อคติด้านศีลธรรมความดี
จะต้องยึดหลักคุณธรรมไม่ผิดศีลธรรมประเพณีธรรมะก็หมายถึงการฝึกตนข่มจิตและรักษาใจฝึกตนเองบังคับควบคุมอารมณ์เพื่อให้ตนเองมีทั้งความรู้ความสามารถและความดีที่เพิ่มพูนขันติหมายถึงความอดทนอดกั้นเช่นอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความเจ็บปวดและจาคะหมายถึงความเสียสละรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นต่อไปนะคะเป็นหลักธรรมของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรักมีบทบัญญัติ10ประการและมีหลักตรีเอกภาพนะคะต่อไปนะคะเป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์จะสอนในเรื่องของหลักของความรักซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเพราะหลักของความรักเป็นคำสอนทางจริยธรรมที่สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์นะคะความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักในเรื่องของหนุ่มสาวแต่หมายถึงความเป็นมิตรและความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขในเรื่องหลักความรักพระเยซูสอนให้มี2ระดับนะคะคือระดับที่1ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าระดับที่2ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เราคือพระเจ้าของพวกเจ้าผู้ที่นำเจ้าออกมาจากอียิปต์ดินแดนที่เจ้าเป็นทาสห้ามบูชาพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราห้ามทำรูปเคารพเป็นรูปสิ่งใดซึ่งอยู่ในฟ้าบนแผ่นดินหรือในน้ำใต้แผ่นดินเจ้าต้องไม่กล่าวนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรพระเจ้าจะลงโทษหากเจ้าทำเช่นนั้นจงระลึกถึงวันซาบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งหมดของเจ้าใน6วันแต่ในวันที่7นั้นเป็นวันซาบาโตในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีสามีภรรยาผู้อื่นอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสภาษีของเขาหรือวัวลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านสำหรับหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์และอีกหลักธรรมนึงที่มีความสำคัญนะคะคือหลักตรีเอกภาพก็จะประกอบไปด้วยพระบิดาพระเจ้าสร้างโลกเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทรงเป็นนิรันดรพระบุตรพระเยซูซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รับฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดและพระจิตพระเจ้าที่ปรากฏเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์เพื่อเกื้อหนุนให้มนุษย์ประกอบกรรมดีต่อไปนะคะจะเป็นศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามก็จะมีหลักธรรมที่ทำให้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุขเพราะยึดหลักจริยธรรมเป็นธรรมนูญสำหรับมนุษย์ที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งส่วนตัวครอบครัวสังคมสอนให้มนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นมิตรละเว้นการลบลาฆ่าฟันการทะเลาะเบาะแว้งศาสนาอิสลามจะมีวิธีฝึกตนให้อดทนด้วยการถือศีลอดและรักผู้อื่นด้วยการบริจาคทานที่เรียกว่าซะกาตนะคะหลักศรัทธา6ประการนะคะก็จะประกอบไปด้วยศรัทธาในพระเจ้าหรือพระอัลเลาะห์นะคะ2ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห์ของอัลเลาะห์หรือเทวทูต3ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์นะคะ4ศรัทธาในบรรดาศาสดาหรือนบี5ศรัทธาในวันตัดสินและการเกิดใหม่ในปรโลกและ6ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะแห่งธรรมชาติแห่งชีวิตสำหรับหลักการปฏิบัติอิสลามมีกะวัด5ประการนะคะก็จะประกอบด้วย1การปฏิญาณตนที่ทุกคนต้องกล่าวปฏิญาณตนอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตต่อหน้าพยาน2คนว่าศรัทธาในพระอัลเลาะห์2การสวดมนต์และนมัสการคือการละหมาดการแสดงความเคารพนมัสการต่อองค์พระอัลเลาะห์
ประกอบด้วยจิตใจวาจาและร่างกายพร้อมกันโดยการสวดสรรเสริญต่อพระเจ้าก่อนทำละหมาดเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนทุกครั้งทำวันละ5ครั้งดังนี้เวลาเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเวลาก่อนเที่ยงวันเวลาค่อยบ่ายเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกเวลาค่ำประมาณ2ทุ่มกว่าโดยเฉพาะวันศุกร์สำคัญอย่างยิ่งนะคะเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายให้ประณีตขึ้นผู้ทำละหมาดสม่ำเสมอจะก่อประโยชน์โดยการทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ขจัดความหมองหม่นทางอารมณ์ทำลายความตึงเครียดทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและจิตสำรวมและลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติละหมาดจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามบรรลุนิติภาวะตามบทบัญญัติอิสลามมีสติสัมปชัญญะและมีความสะอาดทั้งร่างกายเสื้อผ้าและสถานที่3การถือศีลอดหรือการถือบวชคืองดเว้นจากการกระทำต่างๆตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถึงตะวันตกในเดือนรอมฎอนหรือเดือนที่9ของฮิจเราะห์ศักราชเป็นเวลา1เดือนคืองดการกินและการดื่มงดการมีเพศสัมพันธ์งดการใช้วัตถุดิบภายนอกเข้าไปในอวัยวะภายในงดการแสดงอารมณ์ร้ายและความผิดต่างๆ 4. การบริจาคทรัพย์หรือซะกาตคือบริจาคทานทรัพย์สิ่งของในปีหนึ่งหนึ่งมุสลิมจะต้องมีการบริจาคทานอย่างน้อยร้อยละ 2.5 ของทรัพย์สินที่มีอยู่อาจจะเป็นเงินหรือผลผลิตทางการเกษตรหรือทรัพย์สินอื่นๆก็ได้เพื่อปลูกฝังความรักความสามัคคีและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและ5การประกอบพิธีฮัจญ์หมายถึงการไปประกอบศาสนกิจณนครเมกกะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตการประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ได้บังคับให้ชาวมุสลิมต้องทำแต่ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีความพร้อมและมีความสามารถคือบรรลุนิติภาวะมีสุขภาพดีมีทุนทรัพย์เพียงพอและมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอย่างดีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีแบ่งปันซึ่งกันและกัน1 2สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ จะไปหาแล้วนะ อามันอามันกลับบ้านกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วโถกำลังสนุกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นกันใหม่นะเร็วๆยายรอทานข้าวอยู่ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีสรุปว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นวันถือศีลอดวันแรกขอให้ชาวมุสลิมทั่วโลกมีความสุขกันทั่วหน้าในเดือนอันประเสริฐนักเรียนเคารพสวัสดีครับคุณครูจ้าๆสวัสดีจ้าวันนี้ใครถือศีลอดบ้างเอ่ยผมครับเก่งมากจ้ะแล้วมีใครรู้ไหมว่าการถือศีลอดเราต้องทำอะไรบ้างผมรู้ครับยายบอกว่าการถือศีลอดเราต้องงดทุกอย่างและที่สำคัญเราต้องนิยัตด้วยเก่งมากอามานแล้วอาลีล่ะ ผมไม่บวชที่ครับครูถ้าผมบวชผมก็หิวสิครับไม่ได้นะมาเราบอกว่าถ้าเราถือศีลอดเราได้เข้าสวรรค์นะจริงเหรอใช่ใครที่ถือศีลอดก็จะได้เข้าสวรรค์เพราะเดือนนี้เป็นเดือนอันประเสริฐใครที่ทำความดีในเดือนนี้ก็จะได้บุญ2เท่านะแต่ใครที่ถือศีลอดแล้วต้องละหมาดให้ครบ5เวลาด้วยถ้าใครไม่ละหมาดการถือศีลอดก็จะสูญเปล่านะงั้นพรุ่งนี้ผมจะถือศีลอดและจะละหมาดให้ครบครับเพราะผมอยากเข้าสวรรค์ครับเก่งมากจ้ะงั้นพรุ่งนี้ถือศีลอดกันทุกคนนะสำหรับศาสนาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีหลักธรรมคำสอนที่สำคัญแต่วันนี้กูจะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรม10ประการและหลักอาสม4เราไปดูกันเลยนะคะว่าหลักธรรม10ประการมีอะไรบ้างสำหรับหลักธรรม10ประการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะประกอบไปด้วย
หนึ่งคารุติได้แก่ความกล้าความมั่นคงมีความเพียรพยายามจนได้รับความสำเร็จ 2. กัสมาได้แก่ความอดทนอดกั้นมีความเพียรพยายามและมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน 3. ธรรมะได้แก่การรู้จักข่มจิตใจของตนด้วยความมีเมตตาและมีสติอยู่เสมอ 4. อัสเตยะได้แก่การไม่ลักขโมยไม่กระทำโจรกรรม 5. เสาจะได้แก่การกระทำตนให้มีความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 6. วิทยาได้แก่ความรู้ทางปรัชญา 7. สัตยะได้แก่ความจริงความซื่อสัตย์ต่อกัน 8. อินทรีย์นิคระหะได้แก่การหมั่นสำรวจดูตนเองว่าอินทรีย์สิบประการได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังมือเท้าทวารหนักทวารเบาและลำคออินทรีย์ทั้ง10เหล่านี้ได้รับการบริหารไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่9ทีได้แก่ปัญญาสติความคิดความมั่นคงรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมและวัฒนธรรมและ10อโกธะได้แก่ความไม่โกรธเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธสำหรับหลักธรรมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็ได้แก่หลักอาสมสี่หลักอาสมสี่เป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นมี4ประการอาสมที่1คือพรหมจรรย์หรือพรหมจารีนะคะคือตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ25ปีวัยนี้นะคะจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนเองมากที่สุดอาสมที่2หรือคฤหัสถ์นะคะอายุ26ถึง50ปีคือกลับสู่บ้านเพื่อหาความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์เพื่อเป็นรากฐานให้ครอบครัวมั่นคงอาสมที่3วรรณปัตคืออายุตั้งแต่51ถึง75ปีในวัยนี้จะต้องสละความเกี่ยวข้องในโลกีให้เป็นหน้าที่ของบุตรเพื่อที่จะหาแสงสว่างแห่งปัญญาใช้ชีวิตอยู่ตามป่าที่เรียกว่าฤาษีและอาสมสุดท้ายคืออาสมที่4หรือสัญญาสีจะมีอายุตั้งแต่76ปีขึ้นไปคือเป็นการปฏิบัติเพื่อทำตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมหลุดพ้นจากพันธะทั้งปวงหรือที่เรียกว่าโมกขสัตว์นักศึกษาคะเราลองทบทวนสิคะว่าวันนี้เราเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรไปบ้างหลักธรรมของแต่ละศาสนาเริ่มจากศาสนาพุทธก่อนนะคะมีหลักธรรมอะไรบ้างคะพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4มีอะไรบ้างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคารวะธรรม4นะคะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างช่วยกันนะคะช่วยกันดูสัจจะธรรมะขันติและจาคะนะคะต่อไปศาสนาคริสต์ล่ะคะมีหลักธรรมอะไรบ้างก็จะมีศาสนาคริสต์จะเป็นเรื่องของศาสนาแห่งความรักนะคะหลักตีเอกภาพนะคะและบัญญัติ10ประการศาสนาอิสลามล่ะคะมีหลักธรรมอะไรบ้างก็จะมีหลักศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการนะคะศาสนาสุดท้ายคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะมีหลักธรรมที่สำคัญคือหลักธรรม10ประการและหลักอาสม4และพบกับครูได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูนกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะถ้านักศึกษาสามารถนำกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นักศึกษาก็จะมีความสุขนะคะแต่นักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วพบกับครูออยได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ